ขอเจริญพรสั้นถาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระครูปลัดวีรพัฒน์ปริมุตโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาพระรามหลวงกรุงเทพมหานครแล้วก็ตอนนี้มาเป็นประธานดำเนินการโครงการพัฒนาวัดศรีมิ่งมงคลวรารามตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งตอนนี้ทางวัดศรีมิ่งมงคลวรารามก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหญ่อยู่ที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหลังนั้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างนะสวยงามอยู่ในขั้นตอนของการประดับตกแต่งแล้วก็กำลังพัฒนาอีกหลายๆอย่างด้วยกันในวัดแห่งนี้นะการจัดระเบียบต้นไม้ให้เข้าแถวสวยงามเดี๋ยวคงจะมีภาพแผ่นไปให้ท่านเห็นเราก็กำลังจะสร้างศาลากลางสระน้ำนะแล้วก็ตอนนี้กำลังลงเสาเข็มกันอยู่กำลังดำเนินการกันอยู่งั้นก็ขออาตมาภาพก็ขอเจริญพรบอกบุญท่านสาธุชนทั้งหลายหรือท่านผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มาร่วมกันสร้างอุโบสถหรือมาพัฒนาวัดศรีมงคลวรารามอาตมาภาพมีความประสงค์จะพัฒนาวัดศรีมิ่งมงคลวรามแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งโดยประสงค์ว่าใครมาในแถบอำเภอพัฒนานิคมและลพบุรีนี้อยากให้แวะมาที่นี่ได้มาดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่พระโบสถ์ที่รูปทรงที่สวยงามหรือพระประธานก็คือองค์พระมิ่งมงกุฎศรีสักยมุนีโคดมซึ่งได้ประกอบพิธีเททองหล่อองค์ท่านไปเมื่อวันที่11ธันวาคม2559ที่ผ่านมาก็มีญาติโยมมาร่วมงานกันเยอะมากในวันนั้นก็ในขั้นตอนนี้ก็คือขององค์พระประธานนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของการประกอบนะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะประกอบพิธีเทฐานองค์ท่านเพราะว่าฐานท่านเนี่ยจะหล่อด้วยทองสำริดเช่นเดียวกันรูปแบบสวยงามมากเดี๋ยวคงจะได้มีการนำออกเผยแพร่ในวันข้างหน้าต่อไปงั้นก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาก็มาร่วมกันงั้นท่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติที่เรามีนั้นจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเราตายแต่บุญกุศลที่เราสร้างไว้จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแต่ว่าการทำบุญสุนทานนั้นท่านทั้งหลายก็ให้ดูกำลังของตัวเองไม่จำเป็นต้องมากเหมือนใครทำให้หมดใจแต่อย่าให้หมดทรัพย์ก็หมายความว่าเราจะทำบุญบริจาคทำบุญอะไรก็ให้มีสติมีปัญญานิดนึงนะว่าสิ่งที่ทำไปนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาเริ่มใสที่จะทำนั้นก็ดูด้วยว่าเราทำไปแล้วเราเดือดร้อนมากไหมเพราะชีวิตของครัวเราเองนั้นเราต้องกินต้องใช้จับจ่ายใช้สอยในครอบครัวมีภาระต้องใช้จานเยอะแยะไปหมดในครอบครัวของเรางั้นในส่วนที่ท่านจะทำบุญมาก็ต้องตัดสินใจสละเอามาแต่ท่านสละมาแล้วสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นบุญกุศลติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติเหมือนเงาตามตัวแต่ถ้าเราไม่ทำเลยทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ก็เราตายก็สิ้นสุดทันทีทรัพย์สินนั่นก็เป็นเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นไปก็เช่นนั้นแต่ตัวเราไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่เราหามาทั้งชีวิตเลยงั้นผู้มีปัญญาก็คือรู้จักแบ่งสรรปันส่วนไหนที่จะต้องใช้จ่ายในครอบครัวส่วนไหนที่จะต้องสร้างเรียกสร้างบารมีหรือสร้างต้นทุนหรือทำเสบียงบุญที่จะเดินทางไปพบภูมิทั้งหน้าต่อไปชีวิตของเรานั้นท่านทั้งหลายท่านจะเดินทางไปเหนือไปใต้หรือไปอะไรก็ยังต้องมีเสบียงในการติดเนื้อติดตัวไปใช้ไปสอยแต่เสบียงบุญที่ท่านจะเดินทางไปพบภูมิทั้งหน้าท่านเตรียมพอหรือท่านเตรียมพร้อมหรืออย่างที่จะเดินทางไปเพราะชีวิตของเรามันไม่แน่หรอกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ถือว่าประเสริฐแล้วไอ้วันพรุ่งนี้เราก็ไม่แน่และไม่มีใครจะมารับประกันเราได้ว่าพรุ่งนี้เราจะต้องอยู่ต่อไปก็ไม่มีใครรับประกันได้งั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วหรือพยายามหาโอกาสที่จะสร้างเสบียงบุญนะเพื่อเป็นต้นทุนของชีวิตที่จะไปเกิดในภพภูมิทั้งหน้าต่อไปจะทำให้ชีวิตของเราในภพภูมิทั้งหน้ามีแต่ความโช
สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะชีวิตครอบครัวทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ก็เนื่องจากการประกอบบุญกุศลนี่เองนะท่านทั้งหลายงั้นก็ขอเจริญพรเชิญชวนท่านทั้งหลายนะถ้ามีโอกาสก็มาร่วมกันนะที่วัดศรีมิ่งมงคลวรารามตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือไม่สะดวกมาที่นี่ก็ไปที่วัดยานนาวาคณะกุฏิ9วัดยานนาวาแขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะซึ่งอาตมาภาพเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาอยู่ด้วยนะก็ไปพบปะได้นะให้ดีก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้นะ0851519214ในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญสุขเจริญมั่งเจริญมีเจริญศีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะสามารถประกอบกิจหน้าที่การงานต่างๆเป็นไปได้ความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์จงทุกสิ่งทุกประการหากแม้นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยคุณงามความดีแล้วขอสิ่งที่ท่านปรารถนาขอสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจไว้นั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อจงทุกคนทุกท่านเทอญ